วันนี้จะมาพาทุกคนผจญภัยไปด้วยกันนะคะมาลุ้นไปด้วยกันว่าจะสาธิตวิธีการถอดกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางรีพอร์ตให้น้องเฟอร์โรและเบี่ยวหนามสวยมากมีหนามใหม่กำลังแตกด้วยมีสิทธิ์แค่ดูห้ามแตะลุ้นไปด้วยกันหนวดหนวดโอ้โหดินแข็งปังอะไม่ได้มาวุ่นวายกับนางนานแล้วก็หาอะไรแย่ก้นนี่แย่ก้นเพื่อที่ว่านี่นางก็จะกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กแบบนี้ทำให้หยิบออกมาง่ายขึ้นโอ้โหดินแข็งดินแข็งเป็นหินเลยครับพี่น้องขออภัยจริงๆค่ะโอ้โหนี่เราไม่ได้ดูดำดูดีมันนานจริงๆแบบนี้ก็ง่ายเลยเรามีดินเป็นที่พึ่งเออปักเข้าไปโยทรงนี้เลยครับเล็กปลายแล้วเอาอันใหญ่มาแทนอันใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับรุ่น4นิ้วแล้วก็รียูสกันไปนะฮะแล้วก็อาศัยเกาะดินเดิมนี่ไปโอ้โหแน่นปักแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายบุฟเฟ่หากินเองนะคะคือเราทิ้งขว้างจริงๆเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ใช่สายกราฟด้วยคือเฟอร์โรเนี่ยเขาจะใช้กราฟอะไรอ่ะสายแอสเทเรียสนะคะมีเมดูซ่าใช่ป่ะเออที่เขาเรียกกันอะแต่จริงๆเขาไอ้ต้นนี้มันมีดอกด้วยนะคะเราก็เลยกะว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงจนเห็นดอกนี่แหละดูซิจะเป็นไงหนามนางสวยอะโดนหนามจิ้มนี่ขนาดพยายามจับกอร่างแล้วนะโอ้โหเห็นความเห็นลมไหมคะลมพัดค่ะโอ้ลากดีลากดีแข็งแรงแข็งแรงไม้แข็งแรงลากเยอะไปแล้วตัดออกนิดนึงตัดชับชับอย่าตัดนิ้วตัวเองก็บางท่านก็บอกว่าเวลาเปลี่ยนกระถางก็ให้ตัดรากออกนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไม้ชะงักเสียเวลาสร้างรากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคะจริงๆก็น่าจะอุ๊ยจริงๆก็น่าจะได้หมดเราก็ไม่ใช่สายทดลองอะไรจริงจังขนาดนั้นก็ประมาณว่าอารมณ์ช่วงนั้นสะดวกแบบไหนอะไรอย่างนี้ก็ตามนั้นนี่เราใส่สีม่วงยางสีม่วงใส่แล้ว Starter G นะคะลองเพิ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยไส้อะไรนะมูลไส้เดือนอันนี้ของนครรังสิตนะคะโฆษณาให้เขาหน่อยของฟรีได้มาช่วยใช้ช่วยโปรโมทแม่ตะเกียบคู่เก็บคู่กู้โลกประมาณนั้นสักครู่สักครู่ช่วยชีวิตได้ตลอดศกนะคะตะเกียบเราจัดไม้ให้อยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือค้ำงั้นเราก็วางให้อยู่ตรงกลางของกระถางแล้วเสร็จแล้วก็เป็นช่วงของการฟ้าร้องช่วงการเติมดินลงไปครับผมเมื่อกี้เรา Starker G และปุ๋ยแล้วอันนี้ก็ถมดินลงไปให้เต็มครับผมช้อนใหญ่ไปไหมอันนี้ช่องแคบลุ้นไปด้วยกันทำต้นไม้ท่ามกลางลมฝนตรงไหมคะมีปัญหากับการวางต้นมากเพราะจะเอียงตลอดโอเคแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้ให้แบบยังไม่เต็มกระถางเนี่ยก็เหลือพื้นที่ไว้ให้ใส่หินภูเขาไฟกันไว้หน่อยเวลาไอ้หินโรยหน้าดินเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์อะแต่พอตอนเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำให้เราลดตรงหินแทนแล้วก็ดินดำๆมันไม่กระเด็นเปื้อนต้นไม้เรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วยให้ดินเนี่ยพอเราลดน้ำมันจะมีความชื้นมันทำให้ความชื้นเยอะๆเหล่านั้นที่อยู่ในดินไม่เข้าใกล้ลำต้นของไม้เราค่ะโดยมีหินภูเขาไฟเนี่ยกันไว้ก็จะช่วยไม่ให้ไม้เราเน่าง่าย
แล้วก็ผิวไม่เปื้อนดินประมาณนั้นกระถางเปื่อยแล้วแต่ยังใช้ได้โอเคเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วย่ำไปเลยเจ็บตัวเล็กน้อย